ะลุกไปสวัสดีแม่ก็ทีไม่เป็นไรใช่ไหมใส่แม่สวัสดีค่ะหนีบยังไงลุกไปจะสวัสดีแม่จะเสียบตรงไหนดีอ่ะสร้อยแหละสร้อยแหละจ้าโชคดีขอบคุณนะคะแล้วมาใหม่จ้าเป็นอะไรมาหรือเปล่าโอ้ยาวเลยอย่าให้เล่าเลยเล่าดีกว่าครับเออมันเริ่มจากแบบไอเยอะไปหาหมอหมอก็บอกเป็นหลอดลมตอดลมตีบรักษาไปรักษามาเริ่มแบบว่าแน่นจมูกก็ไปหาหมอไซนัสก็บอกว่ามีจมูกบวมไปจี้คราวนี้มาเลยก็ดีค่ะดีค่ะคราวนี้ก็เลยแบบยาวคือแบบเหมือนตอนนี้ต้องล้างจมูกทุกวันแล้วก็ปวดหัวเรื้อรังปวดหัวจากจุด A ถึงจุด B ณตอนนี้ครับกี่ปีมาแล้วปีกว่าค่ะเริ่มป่วยตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วอ่ะปีกว่าเราเริ่มต้นจากอย่างนึงเนาะใช่แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ณวันนี้ก็คือแบบรู้สึกแบบปวดเริ่มแบบปวดไม่รู้เกี่ยวคงไม่เกี่ยวกับไซนัสนะแต่ว่าปวดตรงเนี้ยปวดแล้วก็แบบช้ามาที่นิ้วบางทีก็แบบลงสะโพกชุดนี้คือชุดที่2ของณปัจจุบันใช่ใช่ในเรื่องคอตีใช่ใช่ค่ะกับจมูกค่ะหายใจค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ทำมาแล้วทั้ง1ปีมันไม่ใช่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันไม่ได้หายแล้วจนกระทั่งเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหูอื้อหูดับไปเลยทั้งที่สุดท้ายแล้วนะครับมันหูดับคือแบบเหมือนไม่ได้ยินเลยเหมือนหูอื้อตลอดเวลาข้างเดียวเป็นบางทีก็ข้างเดียวบางทีก็2ข้างหูจะดับ2ข้างยังจะใช้คําว่าอาจจะอีกมั้ยครับว่าที่ผ่านมาที่เราไปใช้ไม่ถูกมันไม่ถูกทางกับเราใช่ใช่โอเคนะครับค่ะก็เลยถามว่าจะต้องรอให้ดับ 100% ก่อนไหมก็ไม่รอคอนเฟิร์มกับตัวเองเหมือนว่าด้วยความรู้สึกไงครับค่ะเหมือนเราให้เวลากับอะไรสักอย่างนึงที่จะพิสูจน์ว่าอย่างนั้นน่ะมันแมทกับเรามั้ยมันใช่กับเราหรือเปล่าหลังเนื้อชอบหลังยาวใช่มั้ยครับค่ะผมก็เลยถามกลับว่าอย่างนี้มันก็คาดอนาคตได้เลยว่าถ้าหูดับครั้งที่2แล้วดับไปเลยล่าสุดที่ผมเจอเคสมันมีตาดับไปข้างนึงเลยครับการเงินดีเป็นบอสของ5น่าจะประมาณมากกว่า3บริษัทแล้วก็ดูแล้วธุรกิจอ่ะไม่ตกเลยครับมีแต่ทรงแล้วก็ขึ้นทรงแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ง่ายๆเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็สามีให้ดูแลเรื่องธุรกิจทั้งหมดสุดท้ายอะครับตาพังไปข้างคือดับไปข้างทีนี้พอตาไปข้างนึงก็เข้าสู่กระบวนการแน่นอนมันก็ต้องทำให้มันปกติเมื่อทำให้มันปกติมันกลับกลายว่ามันไปเจอสเต็ป1 2 3 4ของกระบวนการที่ว่ามาเนี่ยจนสุดท้ายมีเพื่อนเอกใจว่าเฮ้ยคือเพื่อนคนนี้ฮะดันไปเข้าใจเรื่องธรรมชาติส่วนคนที่เป็นเจ้าตัวที่เป็นคนดูแลสุขคือเข้าใจเรื่องมีแต่วิทยาศาสตร์เพราะว่าเติบโตมาก็วิทยาศาสตร์คำว่าธรรมชาติก็คือการที่ตั้งข้อสังเกตตัวเองนี่แหละครับว่าดับหนึ่งข้างสองข้างหรือแม้แต่รู้ว่าคอมีปัญหาหรือแม้แต่ชุดที่2ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะล็อกข้างแล้วนี่แหละครับคือธรรมชาติก็แสดงว่าธรรมชาติปัจจุบันมันผิดปกติไปแล้วติดดับๆค่ะเดิมก็ต้องยอมว่าต้องบอกว่านั่นน่ะคือปกติเพราะมันเป็นธรรมดาตลอดเวลาโอเคนะครับจนมันมาเจอผิดปกติก็แสดงว่ามันมีธรรมชาติที่เป็นปกติกับธรรมชาติที่ผิดปกติโอเคนะครับจุดที่เราเลือกที่จะไปทำให้มันปกติก็คือวิทยาศาสตร์1ปีมาแล้วคือที่ผมปัจจัยแรกนึงเนี่ยคือคุณพี่เป็นคนร่วมสมัยคนที่สูงวัยเนี่ยครับเขาเป็นโรคไปแล้ว
ยากที่สุดที่จะถอนได้ยากก็คือการที่เป็นโรคแต่ถ้ายังมีแค่อาการคำว่าอาการคือธรรมชาติที่มันผิดปกติตั้งข้อสังเกตได้ก่อนรู้สึกตัวได้ไวกว่านะครับแน่แหละวันนั้นกับวันนี้มันไม่เหมือนกันแล้ววันนั้นมันไม่รู้จักกันกับลุงหมอค่ะเพื่อนไม่ได้บอกในผมเรียกมันว่าในรัศมีทําการน่ะในแนวรากไม่มีใครรู้เรื่องธรรมชาติในแนวดิ่งก็คือผู้นําเราก็ไม่มีใครรู้เรื่องธรรมชาติในแนวผู้ตามเราทั้งในครอบครัวกับนอกครอบครัวก็ไม่มีใครรู้เรื่องธรรมชาติไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้ให้เราจนเนี่ยฮะมีใครบางคนมาเล่าให้เราฟังเราก็เลยไปเว้ยเนี่ยนะครับจุดนี้แหละครับลุงออกใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาแล้ว20ปีครับรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์ครับแล้วลุงออกก็เลิกเสร็จแล้วมันก็มีทีมกลุ่มนึงที่เป็นวัยรุ่นยังบลัดเลยเลือดใหม่เลยครับไปเจอเสร็จปุ๊บ5คนเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ตรงด้านสุขภาพในเชิงของธรรมชาติที่เกี่ยวกับลุงหงอกเนี่ยแหละครับเขาก็เลยลงความเห็นกันว่าอย่าให้ของเนี่ยมันสูญหายไปเลยก็เลยเล็กขอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงหงอกทำผ่าน2มือเปล่าเนี่ยครับแล้วพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทำเป็น YouTube ทำเป็น Facebook Face Live เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงธรรมชาติที่ผมกำลังอธิบายนะครับถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วซะเช่นเข้าใจว่าปกติกับผิดปกติเนี่ยครับแล้วเข้าใจมันก็คือรู้สึกได้ไวเท่ากับเท่าไหร่ให้ตามหาบุคคลที่เข้าใจธรรมชาติอย่างท่องแท้เลยครับทีนี้ถามว่าเข้าใจธรรมชาติอย่างท่องแท้มันคืออะไรเช่นเลยนะคนคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัตินี่มันอาจจะตลกหน่อยนะครับแต่มันต้องแฟนตาซีเพราะเราโตมากับซานตาคลอสเราโตมากับซูเปอร์แมนเรายังรับได้ผมก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีจริงครับลุงหงอกสามารถคุยกับอากาศได้คำว่าคุยเป็นภาษาสามารถสื่อสารได้กับอากาศนี่ไปสื่อสารไปเพื่ออะไรพอดีว่าในอากาศมันมีพลังงานบริสุทธิ์ครับจึงได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่าผู้ที่ไม่สบายตัวเนี่ยครับคอนเซ็ปต์มีอยู่แค่อย่างเดียวโรคใบหน้าโรคใบหมัดถ้าไม่เข้าใจ2คำนี้ก็จะทุกข์ทรมานกับสุขภาพครับจากนี้ไปยุคหน้านี้มันเป็นยุคของพลังงานครับถ้าปฏิเสธพลังงานก็เท่ากับว่าปฏิเสธสิ่งที่กำลังหายใจอยู่เห็นไหมครับเราไม่เคยรู้เลยว่าเกินไปกว่าการหายใจอ่ะเราไม่เคยรู้จักอากาศมากกว่าการหายใจมันมีคนประเภทเห็นอากาศพอเห็นได้ก็คุยได้พอคุยได้เห็นได้ก็คือใช้มันได้มันมีคนประเภทนั้นอยู่ครับกลุ่มนั้นคือถ้าเป็นกลุ่มยังเติร์กก็คือขบวนทัพเลยนะฮะเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้วกลุ่มพระอรหันต์กับพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของจิตศาสตร์ยุคนั้นเป็นจิตศาสตร์นะครับไม่ใช่ศาสนานะครับโอเคนะครับศาสนายังไม่เกิดมาเกิดตอนที่พุทธเจ้าหายไปแล้วนี่จะไปตามหากลุ่มนั้นที่ไหนลุงหงอกบอกว่ากลุ่มเหล่านั้นน่ะเป็นทุกที่อยู่ทุกอย่างพุทธเจ้าเป็นทุกที่อยู่ทุกอย่างแทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งลุงหงอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นยุคนั้นสมัยนั้นเรียกว่าพระธรรมครับทั้งหมดที่ล่ายาวมาหนึ่งก็คือลุงหงอกไปพักก็เลยสร้างความเข้าใจให้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าโดยเนื้อนาบนของคุณพี่ตั้งแต่ผมเห็นเนี่ยเป็นคนเซนต์เปิดถ้าเซนต์อัตตาตัวนั้นคืออีโก้ก็ไม่ต้องอธิบายใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็รั่วเท่ากับเท่านั้นแล้วก็กลับบ้านไปมันจะเบาโปร่งโล่งสบายแต่ที่สำคัญคือต้องการให้เข้าใจพอเข้าใจเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะคลิกสุขภาพเองพอคลิกสุขภาพเองหลังจากที่ผ่าน2มือเปล่าลุงหงอกมันจะเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคือความโปร่งโล่งเบาสบายทั้งตัวเลยครับเห็นนะ1มันยังไม่มีคำว่าโรคอยู่ในสมองครับโรคตัวนี้ฮะที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นมาจากเขาไปหาเขาต้องได้โรคนั่นคือเงื่อนไขหลักพอเมื่อไปหาเขากระบวนการต่อมาผมเรียกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมค้ามนุษย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายผมสร้างเชื้อไวรัสผมจะสร้างแล้วผมต้องทำให้คุณกลัวมัน
พอคุณตัวเสร็จคุณต้องมีตัวแก้ไวรัสโอเคไหมครับนั่นนะโอเคนะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมของการดูแลสุขภาพมันจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นการผูกขาดแล้วต่อรองไม่ได้มันเป็นธุรกิจไปแล้วครับต้องมีเชื้อโรคต้องมีเคมีตามมาสามคือถ้าคุยไม่เรื่องเขาผ่าตัดมันซะเลยคุณก็ต้องนอนโรงพยาบาลโอเคนะครับเสร็จปุ๊บแน่นอนก็ต้องถามคำถามแหละว่าข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมแม่อากาศห่วงโซ่อาหารทั้งนั้นเลยอันไหนที่มันสำคัญที่สุดครับอากาศเนี่ยจบครับอากาศเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่คุณแม่มาให้ธรรมชาติให้มาก่อนเลยครับนั่นคืออากาศครับเพราะฉะนั้นอากาศจึงเป็นพลังงานอาหารคือพลังงานนี่เองโอเคนะครับพลังงานคืออาหารนะมานะวันนี้คือลุงบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยายาทุกชนิดเป็นมหันตภัยร้ายแก่มนุษยชาติครับรับได้ไหมครับใหม่นะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาก็คือธรรมชาติมันเป็นยาส่วนยาทุกชนิดมันเป็นมหันตภัยร้ายทำลายมนุษย์พี่ก็จะบอกว่าพี่อ่ะที่มันรักษามันไม่มันเลื้อรังเนี่ยเพราะเป็นคนที่ปฏิเสธยาร่างกายนะวันนี้นะ คือแพ้ยาเกือบทุกตัวยาที่หมอที่จะให้ยาดีๆฆ่าเชื้อกินไม่ได้มันก็เลยทำให้แบบว่าเราก็เริ่มแบบยอมรับกับตัวเองว่าหรือว่าเราจะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรล้างจมูกก็ล้างถึงเวลาไม่สบายหน่อยก็กินยาที่ตัวที่กินได้มันเป็นวัฏจักรแต่ถามว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันนี้ก็เหมือนเพื่อนนี่แบบเหมือนบุญจัดสรรเพื่อนมาเอาเธอมานะเอามาก็มาคือชื่อง่ายๆนะคะก็มาไม่ได้ถาม